เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมงดาในพื้นที่พิมายโคราชกำลังเยอะเลยกำลังเลยนี่มาแล้ว1ตัวนะตัวผู้ตัวเมียเราดูไม่ออกเนาะแต่เขาบอกว่าตัวเมียเนี่ยจะขายได้ราคาถูกกว่าตัวผู้ค่ะเพราะตัวผู้เนี่ยกลิ่นมันจะแรงกว่ามันจะหอมกว่าเวลาที่เอาไปตำเป็นน้ำพริกแล้วเนี่ยโอ้โหรึบยับยึบยับยึบยับแบบนี้แบบนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่เมื่อกลายเป็นอาหารแล้วอร่อยเชียวอร่อยเลิศมากมากนะคะตัวผู้ตัวละ10 บาทค่ะกลิ่นคุณผู้ชมคะตัวเมียตัวละ5 บาทนะก็ไปกันยามค่ำคืนใครที่จะอยากจับแมงดานานี่ก็จะต้องอดหลับอดนอนกันนิดนึงถือไฟฉายนะคะกันเข้าไปแล้วก็มีพร้อมกับไฟแบ็คไลท์เขาบอกว่าตอนนี้นะสร้างรายได้ได้ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะต่อวันต่อวันเป็นรายได้เสริมเบาๆสวยๆนะขายข้าวราคาต่ำๆแต่ว่าระหว่างที่นอกฤดูทำนายังมีรายได้เสริมจากเจ้าแมงดานาด้วย